แต่ว่าถ้าพูดถึงภาพรวมของเกมเลยแล้วกันพ่อฮะภาพรวมทั้งเกมก็ต้องยอมรับว่าเปิดหัวมาก็สู้ไม่ได้เลยตั้งแต่กระบวนการการยืนตำแหน่งการครองบอลนะฮะการเคลื่อนไหวของตัวคนมีบอลกับไม่มีบอลเริ่มมา 2-3 นาทีแล้วพอเราเห็นกระบวนการยืนปั๊บเนี่ยการเข้าเริ่มเข้าถึงบอลฟุตบอลของเขาเราเริ่มรู้ผมเริ่มรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ค่อนข้างหนักใจเพราะว่าด้วยซาอุมันข่มเราทั้งหมดข่มทั้งกระบวนการรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นความเร็วการโจมตีความสามารถเฉพาะตัวเทคนิคต่างๆแค่บัดซาอุบุกทุกครั้งเนี่ยขนลุกทุกครั้งอ่ะผมดูอ่ะ 90 นาทีเพราะมันบุกด้วยโจมตีมาอินฟอร์เมชั่นรูปแบบมันดีมากนะฮะแล้วมันก็เสียวไส้ที่จะโดนท้องไส้นี่ถ้าเข้าห้องน้ำได้ประมาณ10ครั้งมันปั่นป่วนตลอดเวลาปัญหานั้นเราไม่ได้มีไว้แก้ตัวนะครับบอลแพ้มาเนี่ยไม่ต้องไปแก้ตัวเลยแพ้ก็คือแพ้ชนะทีมชาติไทยเข้ารอบเลยใช่นะฮะจบไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับนะฮะพอเราเห็นรู้ปัญหามันรู้มานานแล้วรู้มา10ปีแล้วนะถ้ามาทำแบบนี้แล้วได้มีโอกาสอำนาจอย่างเต็มที่นะฮะมีเม็ดเงินลงมามีบุคลากรอดีตนักบอลทีมชาติโค้ชที่จบโปรจบเอมาช่วยกันนะสร้างเป็นศูนย์ฝึกอย่างแท้จริงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง4ปีถ้ามันไม่ดีเอาออกไปเอาคนใหม่เข้ามาทำนะฮะเอาตัวเองออกก่อนออกไปเลยสรุปแล้วตำแหน่งพ่อมีตำแหน่งให้กำลังใจพ่อสงสัยถ้าให้กำลังใจบ่อยปีก็ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับปรุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันหลังเกมฟุตบอลนะครับเอเชียนคัพอยู่23ชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็โควต้าไปโอลิมปิกนะครับหลังจากที่นัดแรกเนี่ยเปิดมาอย่างสวยหรูนะครับแต่ว่านัดนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเราโดนไป5ลูกครับพ่อฮะก็นัดแรกก็ถือว่าทำได้ดีครับนะครับแล้วก็ถือว่าดีมากๆด้วยนะครับนัดที่2ก็ถือว่าทำได้ดีไหมก็ดีในระดับที่ในการทำทีมของแต่ละทีมก็คิดว่าจะพอใจในระดับนั้นครับ ครับแต่มันยังดีไม่พอที่จะต่อกรในระดับเอเชียหรือระดับโลกซึ่งเราก็ต้องบอกว่าปัญหานั้นเราไม่ได้มีไว้แก้ตัวนะครับบอลแพ้มาเนี่ยไม่ต้องไปแก้ตัวเลยแพ้ก็คือแพ้นะฮะแต่นำสิ่งที่พ่ายแพ้นั้นมาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงมาแก้ไขเพื่อจะเดินรอบเข้าสู่รอบต่อไปในแมตช์ต่อไปนะฮะเพื่อจะเดินเข้าสู่รอบลึกๆต่อไปเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์แล้วก็มาทำงานกันในระบบเป็นทีมทั้งหน้าบ้านในส่วนของโค้ชหลักนะฮะว่ามันการวางตัวมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับรวมทั้งหลังบ้านนะครับในส่วนของฝ่ายเทคนิคนะที่อยู่เมืองไทยไม่ได้ไปเนี่ยก็ต้องพยายามหาข้อมูลแล้วก็ส่งไปทางให้โค้ชหลักได้รู้แล้วเพื่อจะให้เขาได้มีองค์ความรู้ในลักษณะที่จะพัฒนาทีมต่อไปเพื่อให้เดินเข้าสู่รอบลึกให้ได้ครับครับแล้วเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะพ่อฮะโอ้โหมันก็ถือว่าช็อกหัวใจแฟนบอลไทยเหมือนกันนะพ่อเพราะมันตอนแรกก็โอเคแหละถ้าพูดถึงซาอุเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะพ่อฮะคำว่าช็อกนั้นมันเกิดจากความดีใจในนัดแรกที่เจอกับอิรักมาครับนะก็มีการคาดหวังกันเยอะว่านัดเจอซาอุจะทำให้ดีนะแต่ถ้าใครไปดูทีมซาอุชุดนี้นะครับต้องบอกเลยเขารวมตัวมา4ปีแล้วนะฮะตั้งแต่นักฟุตบอลหลายๆคนนะตั้งอายุ18 19ทุกวันนี้23เต็มทุกคนนะเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นเขาก็ทำผลงานได้ดีเป็นแชมป์โค้ชอุเบกิสถานในบ้านอุเบกิสถานเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยจะไปโอลิมปิกฉะนั้นทีมเขาสมบูรณ์แบบเขาเตรียมทีมค่อนข้างนานนะทุกอย่างระบบทีมเวิร์กดีมากนะครับทุกอย่างเอาเนี่ยสปีดความเร็วความแข็งแกร่งนะความสามารถเฉพาะตัวรูปแบบวิธีการเล่นวิธีคิดต่างๆค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่ผมชอบซาอุมากๆนะฮะแล้วอยากจะเอามาพัฒนาฟุตบอลไทยซึ่งมันหายไปเนี่ย8-10ปีแล้วเราพูดมานานแล้วนะตอนนี้ผมคงไม่พูดแล้วเราไม่มีหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้วแหละเราเห็นจุดอะไรที่มันจะมาช่วยทำให้ศักยภาพของนักบอลไทยได้ก็คือว่าเขาเรียกว่าเหลี่ยมฟุตบอลในการหลอกของเราเนี่ยหลอกแค่ชั้นเดียวครับนะคำว่าหลอกแค่ชั้นเดียวคือเห็นแล้วส่งมันแค่ชั้นเดียวแต่ของเขาเนี่ยมาเริ่มกระบวนการจากวิธีการสร้างกล้ามเนื้อเรื่องกระบวนการจากวิธีการคิดเรื่องกระบวนการจากวิธีการส่งแค่สะบัดด้วยบอดี้เนี่ยมันสามารถหลอกได้หนึ่งสองละแต่เราสมัครด้วยบอดี้เนี่ยน้อยมากมีคนทำได้คนเดียวที่เห็นที่สุดก็คือกาดิเย่นะครับเอลวันครับที่ขยับแบบนี้สองการสมัครข้อเท้านะฮะของเขานี่ทำได้ทุกคนนะฮะฉะนั้นเนี่ยพอทำด้วยคนของเรามีทำได้แค่หนึ่งคนเหมือนกันก็คือเอลวันเช่นกันฉะนั้นการฝึกแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเริ่มพื้นฐานมาซึ่งเรารู้มานานแล้วแหละไม่จำเป็นต้องพูดเพราะเรารู้คือผมเนี่ยต้องบอกเลยกับฝ่ายเทคนิคท่านดร.ชาญวิทย์ผลชีวิตหรือนักบอลในไทยเนี่ยหรือว่าโค้ชทีมชาติไทยหรือว่าในอดีตถึงปัจจุบันรวมทั้งเรียนโค้ชมารู้หมดนะแต่มันไม่มีโอกาสได้ทำนะมันไม่มีมันไม่มีอุปกรณ์มันไม่มีเงินไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ลงสมัยก่อนมีเอ็กโคโน่เข้ามา 5-6 ปีก็ไม่ได้พัฒนาอะไรถึงวันนี้ถึงเวลาอย่างที่ศูนย์ฝึกนะที่มีอยู่จะต้องในกรุงเทพธนบุรีที่เราต้องทำอย่างจริงจังใครเป็นผู้การฝึกศูนย์ฝึกที่มันเป็นคนไทยสักทีรู้แนวทางว่าถ้าเขาเจอเมืองไทยวิธีการสักที4ปีเรามาดูกันไหม
นะฮะลงเม็ดเงินลงอุปราบุคลากรไปให้เอคโนปีหนึ่ง 30-40 ล้านให้ได้แต่เมืองไทยนี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเพียงแต่ว่าขอให้มันทำอย่างจริงจังทีนี้นายกสมาคมและสภาประกาศต้องไปเห็นคุณค่าทางด้านรากฐานนี้ด้วยนะครับถามว่าทีมชาติชุด23โอเคไหมมันโอเคเพียงแต่ว่าเราเนี่ยยังแพ้เหลี่ยมในทุกเหลี่ยมที่บอกเลยทั้งองค์ขาพยพเลยก็ว่าได้นะครับและโดยเฉพาะการจัดบอดี้การจัดร่างกายก่อนลูกบอลจะมาแล้วลูกบอลมาแล้วก็จะไปกับลูกบอลแบบไหนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากของนักบอลซาอุถ้าใครดูเนื้อในทั้งตลอดทั้งเกมจะเห็นว่าการจัดระเบียบร่างกายก่อนที่ฟุตบอลจะมาถึงเนี่ยนักบอลซาอุจัดได้ดีทุกคนเลยการจัดระเบียบก็คือการถ่ายน้ำหนักในการรับฟุตบอลนะฮะถ่ายน้ำหนักจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายพอดับบอลแล้วจะถ่ายยังไงจะโยกตัวแบบไหนจะดึงฟุตบอลแบบไหนจะหลอกยังไงหลอกด้วยสายตาหลอกด้วยหัวไหล่หลอกด้วยเอวหลอกด้วยข้อเท้าหลอกด้วยเข่านะฮะมันสามารถแล้วก็เปลี่ยนจังหวะเป็นความเร็วพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเห็นมาหมดแล้วแหละนะฮะแต่เรายังไม่มีโอกาสสักทีนะฮะไม่มีใครได้มีโอกาสเลยเพราะว่ามันหายไปหมดจากนี้ไปเนี่ย4ปีเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นกระบวนการแต่แน่นอนว่ายังไม่ให้เริ่มตรงนี้เพราะว่าสมาคมยังมีปัญหาในเรื่องของเม็ดเงินมากมายที่ต้องใช้หนี้ 6-700 ล้านคงจะเป็นในระยะเวลา6เดือนหรือปีแต่ถ้าไม่เริ่มต้นนะฮะนายกสมาคมยังไม่เห็นคุณค่าแบบนี้มันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ในบอลที่จะเติบโตไปข้างหน้าฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมาคุยกันให้ชัดเจนนะในการพัฒนาอาจจะเป็น6เดือนหรือปีนึงหลังจากที่สมาคมได้ใช้หนี้ให้หมดแล้วในคนที่มันมีปัญหาในทำไอ้ที่มันหมกกันไว้เยอะแยะเนี่ยแล้วค่อยมาเริ่มกระบวนการใหม่หรือจะเริ่มต้นตอนนี้เลยไปหาเม็ดเงินมานะครับดีกว่าไม่เริ่มอะไรเลยอันนี้ก็ถูกอยู่ที่นายกสมาคมและสภากรรมการนะครับอันนี้พูดถึงกว้างๆพอเห็นแล้วเนี่ยมันต้องรีบพูดซะก่อนนะฮะด้วยเหตุผลว่าปัญหานี้เป็นปัญหาซ้ำซากปัญหาเดิมๆที่เห็นกันทุกคนแต่ไม่มีโอกาสลงมือเพราะว่าไม่มีใครที่เป็นได้เข้ามานะฮะแต่ตอนนี้ดร.ชันวิทย์เข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วเนี่ยขอให้ได้รับนะฮะในส่วนที่มันมีเขาเรียกว่าช้างมารถลาที่เข้ามาช่วยหน่อยนะครับไม่ใช่มีแต่ตำแหน่งแต่ไม่มีอาวุธอุปกรณ์ที่มาช่วยมีองค์ความไม่มีคนที่จะมาเข้ามาเป็นอดีตนักบอลทีมชาติหรือว่าคนที่จบโปรจบเอที่เรียนมาเข้ามาช่วยกันไม่มีศูนย์ฝึกที่มันมีอยู่แล้วพัฒนาให้ศูนย์ฝึกให้ดีขึ้นเอาคนที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเม็ดเงินต่างๆสปอนเซอร์ที่เข้ามาให้มาลงอย่างเต็มที่เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะฮะแต่ทีนี้มันไม่มีในอดีตลงแล้วยังมันเอาจ้างโค้ชไปจากสเปน 4-5 คน 5-6 ปียังไม่ได้ไปถึงไหนแต่ตอนนี้เอาคนไทยดูซิ4ปีนะนะฮะมาดูซินะฮะว่ามันจะไปถึงไหนนะฮะเป็นยังไงบ้างแล้วมาประเมินกันแล้วถ้าไม่ได้ก็ไล่ออกไปฝ่ายเทคนิคมาทำให้คนอื่นเข้ามามันจะง่ายกว่าไหมนะฮะลงมือทำเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าพอเห็นแล้วมันแหมมันเป็นปัญหาเดิมซ้ำซากเลยฮะแต่น้องๆหนูๆไม่ได้ว่าน้องๆเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อเนื่องครับนะฮะคือก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนะฮะแฟนบอลพูดถึงภาพรวมในเกมนี้ด้วยครับพ่อฮะว่าจริงๆแล้วทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะฮะโอ้โหในการแพ้ซาอุครั้งนี้เนี่ยโอเคอาจจะแพ้เยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะพ่อฮะเราเนี่ยยังมีความหวังที่จะเข้ารอบแบบชนิดที่ว่าอยู่ในกุมมือของเราเองนะฮะ 100% เลยพ่อใช่ก็คือเพียงแค่ชนะทาจิกิสถานเราก็เข้ารอบไปละครับฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในมือฉะนั้นเนี่ยการแพ้นี่ก็เป็นบทเรียนที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเพียงแต่ว่าเราเอามาวิเคราะห์ว่ามันด้วยเหตุผลอะไรนะฮะทาจิก็วิเคราะห์ของเราเหมือนกันว่าเราแพ้ซาอุเพราะอะไรคือเพราะฉะนั้นถ้างั้นเราดูตัวเลขกันก่อนดีกว่าพ่อจะได้เห็นภาพชัดเลยนะครับเนี่ยครับภาพชัดๆของทีมชาติไทยตอนนี้ก็คือว่าซาอุอยู่ในอันดับ1ก็มี6แต้มก็คือเข้ารอบ 100% ครับนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเอ้าเราอยู่อันดับ2พ่อทำไมเราอยู่อันดับ2เพราะเราลบตั้ง3นะฮะเพราะว่าเขานับ head to head ก่อนพ่อเยี่ยมเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าถ้าอิรักไปชนะซาอุและเรามี6แต้มเหมือนกันเราก็เข้ารอบอยู่ดีแต่ทาจิก็จะคิดวนกลับมาถ้าทาจิชนะไทย 4-0 ครับทาจิได้ลุ้นอีกเช่นกันครับเพราะว่านั่นหมายความว่าลูกได้เสียเขาจะดีขึ้นเขาจะนับ head to head อีกเช่นกันพอ head to head มันนับกันหมดลูกได้เสียจะดีขึ้นครับแล้วถ้าอิรักไปโดนซาอุสัก2เม็ดอันนี้เข้าทางทาจิฉะนั้นทาจิก็ยังมีโอกาสอยู่เช่นกันฉะนั้นเนี่ยสายนี้เนี่ยเหมือนงูกินหางเพียงแต่เราจะได้มีโพซิชันที่ดีกว่าเท่านั้นเองครับแล้วที่สำคัญทำไมถึงต้องบอกว่าอิรักเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ชนะซาอุเพราะว่าซาอุเขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมเป็นที่2แน่นอนนะครับเพราะว่านับ head to head เนี่ยพอถ้าอิรักไปชนะปุ๊บเป็นที่1เลยพอชนะอิรักไปชนะปั๊บเนี่ยอาจจะเป็นที่1ได้ใช่ไงพ่อนี่แหละอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่มันเขาไม่ได้รับลูกได้เสียไงครับฉะนั้นมันก็ต้องเป็นโจทย์ว่าซาอุจะโอเคไหมครับแต่ผู้เล่นซาอุก็ต้องยอมรับว่าพักหลายคนนะครับนะเพราะถูกใบเหลืองไปครับแต่ว่าจะไปยอมแบบแพ้คงยากฮะคงไม่ใช่วิถีทางในการที่จะเล่นแบบนั้นนะครับนะฮะอ่ะนี่ก็คือทางด้านของวิธีการในการเข้ารอบชนะทีมชาติไทยเข้ารอบเลยใช่นะฮะจบไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับแต่ว่ามันทำได้หรือเปล่าก็อันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราในการวางแผนต่อไปในอนาคตครับเพราะว่าเราต้องมาดูว่าแก้ไขมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะรูปเกมที่ผ่านมานะครับว่ามันเกิดจากยุ้ยเพราะอะไรนะครับวิธีการมันเป็นแบบไหนยังไงอันนี้โค้ชหลัก
นะฮะที่กับทีมงานคงดูแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีอิชิอิไปอยู่แล้วคงจะเห็นข้อบกพร่องในการที่จะมาคุยกันแล้วเขาอยู่ใกล้กันนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงภาพรวมของเกมเลยแล้วกันพ่อฮะภาพรวมทั้งเกมก็ต้องยอมรับว่าเปิดหัวมาก็สู้ไม่ได้เลยตั้งแต่กระบวนการการยืนตำแหน่งการครองบอลนะฮะการเคลื่อนไหวของตัวคนมีบอลกับไม่มีบอลเริ่มมา 2-3 นาทีแล้วพอเราเห็นขบวนการยืนปั๊บเนี่ยการเข้าถึงบอลฟุตบอลของเขาเราเริ่มรู้ผมเริ่มรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ค่อนข้างหนักใจแล้วเป็นจังหวะที่ข้อผิดพลาดภายใน4นาทีเราเสียประตูไปก่อนเนี่ยมันทำให้ต้องยอมรับว่าความรวนมันเกิดขึ้นครับแล้วซึ่งผมก็ได้เคยบอกได้บอกแตงโมก่อนลงก่อนที่จะแข่งแล้วซึ่งผมไม่สามารถวิเคราะห์ได้บอกว่าการโจมตีด้วยปีกของซาอุนั้นอันตรายมากแล้วปีกซาอุมีความสามารถสูงปีซาอุกับปีกไทยแตกต่างกันนะครับซ้ายขวาเลยของเรามีขวาที่พอได้ของในส่วนของเอราวัณพอได้นะครับ18ปีเพราะว่าเขาอายุ18แต่ถ้าเขา21เขาจะเล่นดีเท่ากับพวกเล่นซาอุแบบนี้แหละเพราะว่าซาอุเนี่ยค่าเฉลี่ยอายุเหมือนจะดีที่สุดเลยสูงสุดก็เต็มแม็กซ์22 23ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยในเนอร์มันต้องการบ่มเพาะเนี่ยเอราวัณก็ยังมีจุดเปราะบางเพราะว่าเป็น18ความคิดที่จะไปหลบเด็กคนผู้ใหญ่23ที่ผ่านประสบการณ์ระดับโลกมามันค่อนข้างยากอันนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกเลยว่าเขาทำได้ดีแต่ซ้ายเรามันจะตันคิริแรงไอ้กันตะพลเพราะว่าเขาเป็นคนคลองบอลไม่ได้มีความเร็วฉะนั้นเนี่ยพอคลองบอลปั๊บเนี่ยซาอูไม่กลัวเลยนะเขากลัวความเร็วในการโจมตีแต่ในทางตรงข้ามของซาอูซ้ายขวานั้นมันเร็วหมดเร็วแน่นอนแข็งแกร่งมีทามมิ่งจัดระเบียบร่างกายดีวิธีการเล่นดีแล้วยังมีการหลอกบอดี้ด้วยนะหลอกข้อเท้าหลอกด้วยสายตาหลอกด้วยแท็กติกกรุ๊ปแท็กติกทีมแท็กติกอีกต่างหากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยหลงเหลี่ยมค่อนข้างเยอะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหนูๆน้องๆของทีมเราเนี่ยทำดีแล้วเพียงแต่ไล่สมองไล่วิธีคิดไล่รูปแบบเกมของซาอุไม่ทันเลยขบวนการคิดของเราเนี่ยมันไม่ทันเขาช้าเขาด้วยเหตุผลเพราะว่าต้องยอมรับว่าระบบทีมเวิร์คเขาดีกว่าขบวนการทั้งหมดของเขาเนี่ยหล่อหลอมมาหมดแล้วในระยะเวลา4ปีที่เขาทำกันมาแต่ของเรามันหล่อหลอมแค่ประมาณ 5-6 วันก่อนเดินทางถือว่าทำได้ดีไหมก็ทำได้ดีนอกนั้นเพราะว่าในก่อนหน้านั้นเราก็มีการอุ่นเครื่องสลับกันไปนะครับแต่นี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวผมมาวิเคราะห์ให้ฟังไม่ได้ให้ด่าผมผมมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้รับรู้ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราไปแก้ไขต่อไปนะครับนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างชัดแต่แฟนบอลก็เข้าใจนะเพราะว่าพอเห็นซาอุเล่นขนาดนี้แล้วก็โอ้ร้องโอ้กันเลยทีเดียวอีกอย่างเขาเข้าเป็นระบบเขาคือมันเล่นกันมานานจนรู้ว่าการเข้าแซนด์วิชของนักบอลไทยแล้วเขาประกบใครประกบเอราวัณคนเดียวเขาอยู่2เขาไม่ประมาทถ้าเอราวัณปั๊บเนี่ยเขากับกบ2แต่ถ้าคนอื่นเนี่ยคนหนึ่งเขาเอาอยู่เขารู้เลยว่าลายวิ่งของใครเขาวิเคราะห์ค่อนข้างละเอียดมาเรวันจับเนี่ยจะเอราวัณอยู่ขวาพอมาพลิกด้านไหนปั๊บเขามาตามเลยตาม1ตาม2เลยนะฮะบางทีตาม3มาแซนด์วิชเลยนะฮะ3 3 in 1ด้วยซ้ำไปแล้วก็แยกแล้วก็ตัดโดยเร็วนะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าแล้วเขาก็โจมตีที่ทางที่เอราวัณขึ้นมาแหละพอเอราวัณมาปั๊บเขาก็โจมตีในทางที่ที่หลุดมาในตำแหน่งนั้นครับคือก็ได้มีการคุยกับพี่เต้ยในช่วงนั้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นเพราะว่าเอราวัณไปโชว์ซะเยอะหรือเปล่าพ่อเขาเลยไม่ประมาทปกติซาอุเจอเรามันก็จะแบบเอาสำรองบ้างเอาอะไรบ้างอันนี้ไม่เกี่ยวคำว่าเจอเราไม่ประมาทนี่ไม่ใช่หมายโค้ชเขาทำกันบ้านมาฉะนั้นนักบอลอย่างเอราวัณอยากจะเป็นนักบอลที่เก่งก็ทงถูกประกบอย่างนี้แหละแต่คุณต้องมีความสามารถที่จะหลบคุณหรือสู้ได้ไม่งั้นคุณต่อไป21 22เขาประกบคุณเล่นไม่ได้คุณก็เลิกฉะนั้นคุณต้องมีวิธีการพัฒนาสมองพัฒนาวิธีการเล่นต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เป็นนักบอลในระดับเอเชียระดับโลกต่อไปเขาถึงเป็นนักบอลที่เก่งนะไม่ใช่บังเก่งแล้วถูกมาร์คทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะฉะนั้นภายใน1ปีหรือ2ปีคุณต้องเลิกเล่นบอลได้ยังไม่ใช่คุณต้องพัฒนาให้มันเก่งกว่าไอ้คนประกบแล้วสินะฮะต้องมีวิธีการซ้อมดิพัฒนาสมองพัฒนาการเล่นดิเขาถึงบอกว่ายกระดับการเล่นการยกระดับการเล่นก็คือการที่พัฒนาตัวเองนั่นเองแต่พัฒนาแบบไหนพัฒนายังไงอันนี้เป็นรายละเอียดเช่นเยอะฉะนั้นนักบอลในโลกใบนี้เนี่ยคนเก่งถูกประกบนะฮะถ้าไม่ประกบคนเก่งประกบใครล่ะครับเนี่ยก็เอาคนเก่งให้อยู่แต่คนเก่งก็ต้องมีหน้าที่หลอกไอ้คนที่พวกมาประกบแหละอยากเตะนักใช่ไหมหนึ่งเตะหนึ่งเตะสองมาสิแต่เราจะเตะให้มันเตะยังไงให้เราได้ฟาวเตะไงให้ได้เขาได้ใบเหลืองเตะไงให้เขาได้ใบแดงเตะไงให้เขาจุดโทษเราก็ต้องมีวิธีในการที่จะหลอกให้คู่ต่อสู้เตะเราเช่นกันในเมื่อเราเป็นเป้าหมายของการถูกเตะแต่ถ้าทำยังไงที่ไม่ให้ถูกเตะแล้วมีความรู้สึกเราต้องเจ็บมันแน่นอนมันอาจจะมีการบาดเจ็บบ้างแต่ทำไงให้เตะเราหลอกได้นะหลอกดึงหลอกสองจนทำไม่กล้าเตะเราแย้งเราจนถอยไปเองด้วยผลว่าถ้าเข้ามามันเตะลมอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีคิดในการพัฒนาเด็กอายุ18ต่อไปก็19 20 21 22มันจะมีวิธีคิดเรื่อยๆในการเล่นฉะนั้นคนก็อยู่ที่คนในการสอนอีกเช่นกันฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่านักบอลซาอุเนี่ยเข้าเร็วเข้าแรงเข้าหนักเราดูเหมือนว่าให้กรรมการไม่เป่านะฮะอันนั้นเป็นวิธีที่เราต้องหลบเองนะฮะกรรมการเป่าไม่เป่าไม่ใช่ประเด็นของเราเรามีหน้าที่ที่จะต้องเล่นกับเขาว่าให้เขาหนักอย่างนี้เราต้องมีวิธีการแก้ไขไงดีบอลเร็วไหมแล้วโดยเฉพาะอาจจะเรียกฟาวในขณะที่บังคับให้กรรมการจ่ายใบเหลืองไหมบิดตัวยังไงให้มันเข้ามาแล้วมีคนรู้สึกว่าอีนี่เข้ารุนแรงทั้งนี้อาจจะเราบิดมาเพื่ออาจจะเซฟในการที่บาดเจ็บน้อยมันสามารถทำได้หมดดูนักบอลซาอุเวลาเขาบิดตัวเนี่ยจากจะเจ็บหนักเป็นเจ็บเบาอย่างนี้เป็นต้นมันก็สามารถทำได้มันอยู่ที่วิธีคิดเหมือนกันทุกอย่างอยู่ขบวนการเรียนรู้หมดนะครับนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูไล่เรียงนะฮะว่าน้องๆแต่ละคนเป็นประมาณไหนคร่าวๆแล้วกันนะพ่อฮะคือถ้าไล่เรียงเนี่ยมันไม่ดีทั้งทีมไงถ้าพูดไม่ดีทั้งทีมมันก็เสียกำลังใจแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ดีทั้งทีมจริงๆเพราะว่าด้วยซาอุมันข่มเราทั้งหมด
ข่มทั้งกระบวนการรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นความเร็วการโจมตีความสามารถเฉพาะตัวเทคนิคต่างๆแค่บัดซาอุบุกทุกครั้งเนี่ยขนลุกทุกครั้งอ่ะผมดูอ่ะ90นาทีเพราะมันบุกด้วยโจมตีมาอินฟอร์เมชั่นรูปแบบมันดีมากนะฮะแล้วมันก็เสียวไส้ที่จะโดนท้องไส้นี่ถ้าเข้าห้องน้ำได้ประมาณ10ครั้งมันปั่นป่วนตลอดเวลาจะโดนคือโดน5นี่ถือว่าน้อยไปนะอาจจะ8 9ถึง10ได้นี่ในคนของฟุตบอลที่มองดูนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เซฟอีกคนนึงก็คือเรื่องของผู้สาประตูครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคนที่ถ้าในจำนวนทั้ง11คนเนี่ยก็มีอยู่2คนที่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันโอเคก็1ผู้สาประตูครับโสพลที่มีปริญญาเซฟมาถ้าไม่ได้เขาเนี่ยป่านนี้ประมาณถึง8 9ลูกกันด้วยรวมทั้งเอราวัณซึ่งเป็นเด็กอยู่เล่นในประมาณเด็กอายุ18นะฮะแต่ถ้าเขา21เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะติดจรวดอีกเช่นกันเพราะเขามีประสบการณ์อย่างนี้เขาต้องเล่นแบบนี้เรื่อยๆเขาเพิ่งมาระดับชาติเป็นนัดที่2แล้วมาเจอทีมเคี่ยวลากดินแบบนี้นะครับมันเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียวิธีการเสียวิธีคิดใช้อารมณ์มาเล่นก็จบเหมือนกันใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็ต้องยั่วยุไปธรรมดาคนเก่งย่อมมีคู่ต่อสู้ยั่วยุถ้าใครนิ่งกว่ากันคนนั้นเป็นผู้ชนะฉะนั้นนั่นก็เหมือนกันในเกมฟุตบอลนะฮะทุกอย่างหลายมันเกิดเหมือนกันก็บอกเลยว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยน้องๆทั้งหมดทำได้ดีในระดับที่น้องทำมาแล้วเพียงแล้วมันยังไม่ดีวันเล่นกับซาอุต่อไปเราก็คงจะยกระดับมาตรฐานอย่างในวันเล่นกับทาจิอันนี้เป็นสิ่งที่โค้ชต้องทำนะฮะก็คงต้องเขาก็ต้องคุยกับทีมงานต่างๆว่าทาจิเล่นแบบไหนแต่วันที่เล่นกับซาอุต้องยอมรับว่าทุกองค์หาพยศไม่มีอะไรที่จะเป็นถามว่าถูกแพ้ทุกกระดานตั้งแต่เริ่มขบวนการปิดขึ้นมาก็แพ้แล้วแค่นั้นเองแค่ยืนโพซิชันการคือที่ก็ต้องยอมรับจริงๆแต่ไม่ได้เขาว่าเรามาแก้ตัวเราเอามาสิ่งนั้นมาแก้ไขมาปรับปรุงให้ทีมเราดีขึ้นดีกว่าไหมนะฮะต้องบอกเลยว่าคนที่สองคนที่พอบอกว่าอย่าย้ำเสมอว่าเฮ้ยมันเป็นมันพอได้แล้วก็อยู่ในวิธีคิดของเราเฮ้ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเฮ้ยดีกว่าคนอื่นง่ายๆอ่ะก็คือเอราวัณกับผู้รักษาประตูที่เหลือนี่จบหมดนะฮะต้องปรับต้องมาแก้ไขทุกคนต้องมีการแก้ไขฟุตบอลก็อย่างนี้แหละครับมันสามารถที่จะบอกแก้ไขมันมีข้อผิดพลาดกันได้สู้ไม่ได้ก็สู้ไม่ได้นะครับเรามายอมรับเรามาแก้ไขกันดีกว่านะครับเอ๊ะแล้วถามพ่อนิดนึงพ่ออยากรู้ของฝั่งซาอุสักนิดนึงไอ้ยาย่าไอ้เบอร์23เนี่ยพ่อที่มันคั่วเราทางวลินทรเยอะๆหูก็ผมบอกก่อนบอกแตงโมแล้วว่าเขาคั่วทางด้านปีกขวาอยู่แล้วก็บอกปีกขวามีความเร็วนะท่านแล้วปีกขวามีความเร็วเขามีการเติมที่ดีฉะนั้นเนี่ยมันคั่วไม่ใช่คั่วคนเดียวมีคั่ว2คนหมายเลข2อีกค่อนข้างดีมากบาอีบนะหมายเลข2หมายเลข19หมายเลข23นี่พวกนี้นี่เขาคือมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงแล้วเทคนิคกับบอลดีเหลี่ยมฟุตบอลดีนะฮะแล้วก็ลักษณะคือเขาไม่ได้หลอกชัดคือหลอกเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีหลอก 2-3 อย่างเขาเรียกวันนะของฟุตบอลเนี่ยมันจะรู้ด้วยคนฟุตบอลจะรู้ไอ้นี่วันนะมันสุดยอดคือหลอกดึงดืดปั๊บจังหวะแทงนะฮะปล่อยข้ามบอลอะไรเงี้ยมันจะแต่ของเราแทบจะไม่เห็นเลยมีคนเดียวที่เห็นบ่อยๆก็คือว่าเอราวัณซึ่งพยายามทำแต่มันไปแพ้ด้วยประสบการณ์ของตัวเขาเองแล้วโดยเฉพาะร่างกายความแข็งแกร่งก็18จะไปสู้23ได้ยังไงก็ต้องยอมรับแต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้างเพียงแต่ว่าเป็นบทเรียนที่เรามาเนี่ยสายเทคนิคหลังบ้านก็ต้องไปบอกนะฮะแล้วก็ให้โค้ชได้รับรู้นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายเทคนิคก็เฮงซวยเหมือนกันนะวิเคราะห์ไม่ขาดก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ายอมรับผิดด้วยถึงแม้จะเข้ามาได้เดือน2เดือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตอนนี้แต่ถ้าต่อไปได้ทำไปแล้วอีกปีนึงถ้าทำไม่ดีก็หรือ4ปีถ้าได้รับอำนาจอย่างเต็มที่นะครับพัฒนาฟุตบอลอย่างเต็มที่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะฮะคืออย่าไปยึดติดพวกนี้แต่ขอให้ได้ลงมือทำซะก่อนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยอยู่ในทิศทางของน้องๆที่ฝึกมาแบบนี้นะฮะแต่ไม่ใช่หมายความว่านัดแพ้ซาอุแล้วจะไปแพ้ทาจิไม่ใช่เอาข้อนี้มาเป็นพลังมาเปรียบมาแก้ไขมันอาจจะดีกว่าเดิมมากด้วยซ้ำไปนะครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลเนี่ยโอ้โหในรุ่นนี้เนี่ยมันสู้กันได้ทุกทีมจริงๆคำว่าสู้กันได้ทุกทีมเนี่ยมันอยู่ขบวนการเล่นนะครับแต่มันไม่สามารถสู้วิธีการเล่นได้ทุกทีมเพราะต้องจะไปสู้ตอนนี้ต้องบอกเลยถ้าไปสู้ญี่ปุ่นเราตายเหมือนกันแต่เราบอกเราพูดเฮ้ยสู้ได้แต่จริงๆพอเห็นเขาเล่นแล้วมันต้องยอมรับมันห่างซาอุตายไม่ตายเจอเกาหลีตอนนี้เกาหลีฟอร์มไม่ค่อยดีเจอจีนเพราะเกาหลีกับจีนผมได้ดูเกาหลียังไม่ดีไม่สู้ดีไม่สู้กับญี่ปุ่นครับพอเราเจอ3ทีนี้มีปัญหาผมบอกเลยมีปัญหาเนี่ยแต่ปัญหาหนักก็คือเจอญี่ปุ่นกับเจอซาอุแล้วถ้าอย่างคนอื่นอีกทีมอื่นอีกล่ะแต่ไม่ใช่เพราะเราสู้ไม่ได้นะเพียงแต่ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องไปโจดใต้แตกต่างๆนะฮะในแต่ละทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับนะฮะอ่ะก็ยังไงก็แล้วแต่นี่ก็คือภาพรวมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วโอ้โหอินโดยังชนะออสเตรเลียได้เลยป่ะใช่ก็เราขอทีเดียวก็ขอเป็นกำลังใจเน้นกันที่บางคนดูเนี่ยบางทีเราต้องอดทนอดกลั้นในการเจอทีมใหญ่ในระดับเอเชียบางทีเรารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งก็ชนะนะฮะแต่บางทีอาจจะไม่ชนะทั้งร้อยครั้งก็ได้แต่เพียงแต่ว่าสร้างโอกาสในการชนะก็คือบางทีมันไม่จำเป็นต้องบุกเยอะขอเรายอมรับว่าเราให้สู้ไม่ได้รอเล่นแบบอุดก็ได้ทำไมอ่ะคนเขาก็เล่นกันเยอะแยะมูรินโญ่ก็เล่นใครก็เล่นในยุโรปก็เล่นมากอัตแลนต้าเจอลิเวอร์พูลก็เล่นใครก็เล่นอุดนะฮะใครเจอแมนซีอย่างเงี้ยก็มีเรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้แต่เราขอทีเดียวฟุตบอลมันตัดสินด้วยผลชนะแพ้แต่แน่นอนว่าคนทุกคนต้องการความสวยงามด้วยแต่นั่นเป็นระยะเวลายาวที่จะต้องสร้างมานะฮะแท็กติกแบบนี้บางทีในบอลทัวร์นาเมนต์บางทีต้องกั้นใจในการเล่น
นะผมว่าโค้ชรู้อ่ะนะครับฉะนั้นจะเล่นตามกระแสเฮ้ยเล่นบุกเถอะบุกเถอะนะฮะบุกแล้วแพ้โดน 6-7-0 นั่นไหวไหมล่ะใช่ไหมฮะบางทีเราก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการเล่นเหมือนกันนะมันฟุตบอลมันมีแท็กติกปีกย่อยเยอะจะเอาตามความที่เราคิดตลอดเวลาเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจในตัวนักบอลมั่นใจในตัวโค้ชไม่ได้แพ้ซาอุแล้วเราจะแพ้ตลอดไปฉะนั้นการแพ้ซาอุก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันด้วยเหตุผลอะไรนักบอลน้องหนูน้องก็มาดูเทปมาดูวิดีโอเสร็จแล้วจะได้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นมาเจอทาจิอาจจะมีพลังยิ่งใหญ่ถล่มทาจิ 3-0 ก็เป็นไปได้เขารอบลึกก็มันอาจจะมีพลังอีกมากมายนะฮะบอลทัวร์นาเมนต์อะไรก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องวางโพซิชันวางแท็กติกของเราให้ดีเท่านั้นเองนะครับครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันต่อนะก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าขอให้เชียร์กันต่อไปนะครับแล้วคนในส่วนของการพัฒนาก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับน้องๆผมว่าเขาทำเต็มที่แหละนะครับแล้วคนที่จะมาแก้ไขคือโค้ชนั่นเองนะครับรวมทั้งองค์คาพยพทั้งสมาคมฟุตบอลฉะนั้นการเป็นครอบครัวนี้ไม่สามารถผลักภาระให้ใครคนใดคนหนึ่งที่ยอมรับความแพ้ได้ถ้าแพ้สมาคมก็ต้องแพ้ด้วยกันผมเพิ่งเข้าไปใหม่ๆ2เดือนก็ต้องยอมรับคุณด่าผมมาเลยนะครับว่าข้อมูลอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะฮะนะฮะต้องพูดมาได้เลยเราก็มีหน้าที่ที่จะรับนะฮะคำต่างๆเพื่อจะไปพัฒนานะครับคำติชมต่างๆเนี่ยเรามาช่วยกันนะฮะเพื่อให้บ้านเมืองให้นักฟุตบอลของเราเดินไปได้ต่อไปในอนาคตนะฮะถ้าอีก4ปีนะฮะพอเราเห็นรู้ปัญหามันรู้มานานแล้วรู้มา10ปีแล้วนะถ้ามาทำแบบนี้แล้วได้มีโอกาสอำนาจอย่างเต็มที่นะฮะมีเม็ดเงินลงมามีบุคลากรอดีตนักบอลทีมชาติโค้ชที่จบโปรจบเอมาช่วยกันนะตั้งเป็นศูนย์ฝึกอย่างแท้จริงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง4ปีถ้ามันไม่ดีเอาออกไปเอาคนใหม่เข้ามาทำนะฮะเอาตัวเองออกก่อนอ๋อไปเลย นะฮะต้องบอกเลยท่านเนี้ยมันไม่ใช่มายึดติดอย่างเงี้ยแต่ขอให้ได้มันมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้อย่างเต็มที่นะครับ นะครับเราไม่ต้องมา PR อะไรกันเยอะนะครับเอาผลงานมาเครื่องพิสูจน์กันดีกว่านะครับนะฮะแหมก็อยากจะถามนะพ่อพูดแล้วมันเหงื่อมันขึ้นไงพอเห็นซาอูเล่นเรารู้มานานแล้วว่า10ปีมันมีปัญหาแตงโมแต่มันไม่มีโอกาสนะแต่มันไม่มีโอกาสรู้นักบอลไทยมีเสถียรแต่แฟนบอลเขาก็สงสัยไงพ่อที่เห็นพ่อไม่มาเอาพ่อไม่ได้ไปช่วยเขาเหรอหรือยังไงอ๋อไม่ได้ไปครับผมไม่ได้มีหน้าที่ไปเพราะพี่ชิอีไปกับพี่จ่ายแล้วก็ทีมงานเขาก็ส่งไปไม่ได้ทีมงานของเทคนิคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าก็บอกแล้วชุดใหญ่นั้นเป็นส่วนของมาดามแป้งที่ดูแลก็จะมีคนดูแล23ปีเป็นของคุณวินนะครับของ BG แล้วก็20ปีเนี่ยเป็นของในส่วนของบุรีรัมย์ครับแล้ว17ปีเนี่ยถึง FIFA Talent ID เป็นส่วนของสมาคมซึ่งก็ต้องมาดูเขามีประกาศแล้วนี่พ่อก็นั่นน่ะสิมีกองหน้าแค่2คนผมงงชิบเป๋งคัดมาทั้งประเทศเนี่ยนะเพิ่งถึงผมไม่ได้คุยนะฮะทำการ FIFA Talent ID 17ปีไหนก็พูดแล้วเนี่ยคัดเด็กทั้งประเทศ10โซนทั้งประเทศเลยนะเด็กเป็นพันเลยนะแล้วคัดมาเหลือ44คนครับแต่พอรอบสุดท้าย30คนมันคัดกันยังไงเหลือกองหน้า2คนผมงงเดี๋ยวต้องไปถามหน่อยอ้าวแต่พ่อก็เห็นรูปพ่อไปเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าพ่อเป็นคนคัดด้วยพ่อผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดผมเป็นเทคนิคฝ่ายเทคนิคที่ไปดูไปให้กำลังใจแต่ตอนตัดตัวเนี่ยเขาตัดกันหมดทีนี้ต้องมาคุยกันว่าเฮ้ยคัดมาทั้งประเทศทำไมมันกองหน้าไม่มี2คนในเมื่อเรากำลังจะคัดพัฒนาศูนย์หน้าอยู่นี่เต็มถามได้จริงใช่ไหมเนี่ยว่าแล้วมิดฟิลด์ตรงกลางรอบไป17คนครับเอ๊ะมันตัดตัวกันยังไงเดี๋ยวคงแต่ผมยังไม่รู้เดี๋ยวขอไปถามก่อนถามคนที่คัดเลือกก่อนแล้วคงได้มาเล่ามาพูดกันนะครับว่าหลักการคัดเลือกมันเป็นแบบไหนยังไงสรุปแล้วตำแหน่งพ่อมีตำแหน่งให้กำลังใจเหรอพ่อสงสัยถ้าให้กำลังใจบ่อยปีก็ไปแล้วก็เห็นพ่อพูดแต่ให้กำลังใจมาทำงานไม่เห็นทำอะไรถ้าไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเข้ามาก็ไปดีกว่าเหรอฮะยังไงก็เดี๋ยวติดตามให้กำลังใจพ่อตุ๊กด้วยกับช่องแป้งโม่ลงปิยะพงษ์ยิงนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความต้นใหม่วันนี้พ่อตุ๊กเตโมลาก่อนสวัสดีครับ